ถ้าจะบอกว่ามีวินมอเตอร์ไซค์คนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นช่างภาพที่มีผลงานที่สามารถนำเสนอในนิทรรศการได้เนี่ยคุณอาจจะบอกว่ามันน่าแปลกแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรภาพลักษณ์ของเราคนขับมอเตอร์ไซค์ปากซอยจะเป็นคนที่ใช้แรงงานไม่ใช้สมองแต่ความจริงทุกคนเนี่ยไม่ว่าอาชีพอะไรก็ตามแต่ในใจมีความฝันทั้งนั้นเพียงแต่ว่าสังคมไทยจะแยกคนอาชีพนี้จะเป็นอย่างนั้นอาชีพนั้นจะเป็นอย่างนี้ความจริงไม่ใช่เลยครับโดยเฉพาะเมื่อมีเทคโนโลยีเข้ามาใครต่อใครก็สามารถทำอะไรได้แม้กระทั่งวันหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้มีการประกาศว่าเมื่อมีมือถือแล้วทุกคนเป็นนักข่าวได้ตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อแต่วันนี้ก็เป็นจริงแล้วครับปรากฏการณ์เรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งครับที่เขาขับวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยแล้ววันหนึ่งเขาก็ใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูปในแง่มุมที่เขาชอบที่เขาสนุกแล้วก็มีคนมาเห็นผลงานก็กลายเป็นผลงานที่ตอนนี้หลายๆคนได้เห็นคุณเอกครับคุณพิชัยแก้ววิชิตสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เป็นที่รู้จักแล้วสินะครับชินแล้วยังกับการที่มีชื่อเสียงพูดง่ายๆยังไม่ค่อยชินครับต้องเรียนรู้ต่อไปครับต้องค่อยๆปรับตัวครับแต่ว่าการที่เราบอกเราไปวินมอเตอร์ไซค์แล้วเราถ่ายรูปและมีคนเห็นเนี่ยสำหรับเอกเองเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกเหรอสำหรับตัวผมเองแรกๆไม่กล้าคิดที่จะทำเรื่องพวกนี้ครับเพราะคิดว่าเราไม่ได้เรียนถ่ายรูปมาโดยตรงแล้วเราก็ไม่ได้เรียนศิลปะมาครับแต่พอถึงจุดหนึ่งปุ๊บเราคิดว่าคนเรามันต้องมีทางออกครับเพราะว่าเราอยู่ในสภาวะการทำงานที่ตึงเครียดตลอดทั้งวันขับมอเตอร์ไซค์อยู่บนท้องถนนอะไรแบบนี้เครียดมากครับแต่จริงๆแล้วผมเป็นคนชอบศิลปะแต่ว่าผมไม่ได้เรียนมาครับก็เลยรู้สึกว่าศิลปะเนี่ยมันบางครั้งมันทำให้เราจิตใจเราผ่อนคลายลงได้ในภาวะตึงเครียดครับฉะนั้นการขับมอเตอร์ไซค์เป็นมือมอเตอร์ไซค์นี้ก็ยังเป็นอาชีพหลักอยู่ทุกวันนี้ใช่ครับครับส่วนที่เป็นงานศิลป์งานถ่ายรูปงานแสดงเนี่ยมันเป็นส่วนไหนของชีวิตเราตอนนี้จริงๆมันเป็นส่วนหนึ่งไปละตอนแรกผมก็คิดว่าการที่ผมได้ออกไปถ่ายรูปมันก็แค่ทำให้เรามีช่วงเวลาที่ดีๆในชีวิตว่าในแต่ละวันเนี่ยนอกจากอาชีพการงานเราละครับเราจะต้องมีช่วงเวลาที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยู่กับมันได้ก็คืองานอดิเรกนี่แหละใช่ครับใช่ไหมก็เหมือนกับไปตกปลาก็เหมือนกับไปว่ายน้ำเหมือนกับไปเล่นดนตรีร้องเพลงมันก็เหมือนกันใช่ไหมไอ้ถ่ายรูปเนี่ยเหมือนกันครับอืมครับเพราะว่าเราคนเราทำงานตลอดเวลาไม่ได้มันจะต้องมีสิ่งที่เรารักหรือว่ามันมีอะไรที่ว่าธรรมชาติของตัวเราต้องการครับแต่จุดพลิกเนี่ยจุดที่พลิกจากเป็นแค่วินมอเตอร์ไซค์มากลายเป็นมีผลงานทางด้านถ่ายรูปเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนไหนครับมันเริ่มต้นจากเมื่อ10กว่าปีก่อนนะครับมีเพื่อนสนิทคือจริงๆก็เป็นผู้โดยสารนี่แหละสนิทกันก็เลยผู้โดยสารสนิทกันได้ยังไงผู้โดยสารกับเราเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับผู้โดยสารนี่คือก็นั่งซ้อนกันแล้วก็คุยกันถูกคอแล้วก็เริ่มใช้งานเขาใช้บ่อยใช่ไหมใช้เราบ่อยแล้วก็เรื่องเงินเรื่องทองเราก็เชื่อใจกันได้เขาก็เห็นแล้วเราเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วเราโอเคนะอะไรเงี้ยครับก็ทำงานให้เขาก็เอากล้อง DSLR ที่มันเปลี่ยนเลนได้มาให้ใช่ผมก็ใช้ไม่เป็นอ่ะเขามาให้เหรอทำไมเขาให้เราทำไมผมก็ไม่เข้าใจว่าให้ทำไมเพราะว่ากล้องตัวนึงกับเลนชุดนึงมันแพงมากใช่ใช่ผมก็แล้วจะเอามาโดยที่เราไม่ใช้ก็รู้สึกว่ามันต้องเสียของเขาทำไมเขาชอบเองถึงขนาดที่จะเอาอยู่ดีๆให้กล้องมาทำไมหนึ่งเราก็ไม่ใช่ช่างภาพแล้วเราเคยถ่ายก็เห็นเหรอไม่ก็ไม่เคยอยู่ดีๆก็ให้เรารู้จักกันแล้วก็สนิทกันเฉยๆเขาก็บอกว่าลองไปใช้ดูอย่างนั้นแหละใช่ครับตัวเขาเองเป็นอะไรเป็นดีไซเนอร์ดีไซเนอร์ครับผมครับก็รู้สึกว่าเราใช้ไม่เป็นเราต้องไปเรียนรู้ละผมก็ไปเรียนที่สารพัดช่างสารพัดช่างเดือนนึงสารพัดช่างที่ศรีพระยาใช่ครับการใช้กล้องการเปลี่ยนเลนอะไรอย่างวิธีการใช้เบื้องต้นครับก็เริ่มใช้เป็นก็เริ่มถ่ายครับพอเริ่มถ่ายปุ๊บก็ต้องซื้อฟิล์ม
ล้างฟิล์มตอนนั้นยังมีฟิล์มอยู่ใช่ครับยุคนั้นยังเป็นฟิล์มอยู่เป็นกล้องฟิล์มอยู่มันก็ต้องเกือบ20ปีแล้วสิเนี่ยใช่ครับใช่ไหมตอนนั้นอายุเท่าไหร่น่าจะ30นิดๆนะครับ30ต้นๆหางครับประมาณนั้นต้องใช้ตังค์นะซื้อฟิล์มแล้วต้องไปล้างนะต้องไปอัดนะใช่ครับแล้วก็ต้องเดินทางไปท่องเที่ยวไปถ่ายที่สวยๆด้วยแล้วเรามีครอบครัวหลังๆก็ไม่ไหวละก็เลยเลิกคิดว่าเรากับช่างภาพไปกันไม่ได้นะเลิกเลยเลิกก็วิ่งรถไปก็เริ่มแบบก็จะช่วงนั้นก็เริ่มเรียนกศน.ด้วยนะครับตอนนั้นมีมือถือยังเป็นมือถือยังยังเลยนะยังไม่ถึงขั้นสมาร์ทโฟนยังเป็นแบบจอดำกดธรรมดาอยู่ครับก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับช่างภาพเพราะเราวิชาชีพเรากับภาระหน้าที่มันไปกันไม่ได้ครับก็เลยเลิกไปครับแล้วเมื่อก่อนหน้านี้ประมาณสัก 2-3 ปีผมก็ได้มีโอกาสไปช่วยพี่ช่างภาพคนหนึ่งเป็นช่างภาพอิสระพี่สุภชัยเขาก็โทรมาบอกว่าเอกไปช่วยพี่เซตงานหน่อยแขวนรูปหน่อยที่ร้านบาบาลีตรงพระอาทิตย์เออครับผมก็ไปช่วยเขาระหว่างที่ไปช่วยเขารู้สึกว่าบรรยากาศมันดีมากเลยเขาก็เปิดเพลงคอแล้วเราก็แขวนรูปแบบชอบบรรยากาศชอบรู้สึกว่าโอ้โหไปเทียบกับตัวเองตอนอยู่บนท้องถนนนะครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องฮะแบบคือถ้าผมตายในนั้นนะผมก็ยอมโอ้ยอย่างนั้นเลยวันนั้นคิดแบบนั้นจริงๆคือไม่อยากออกไปแบบใช้ชีวิตแบบโอ้มันลำบากทำไมชีวิตมันมีหลายแง่มุมทำไมเราแบบน่าจะสัมผัสตรงนี้ได้บ้างผมก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ต้องทำอะไรให้ตัวเองบ้างละซึ่งจริงๆผมเป็นคนชอบศิลปะแต่ว่าเราวาดรูปไม่ได้แต่ทำยังไงล่ะเราวาดรูปไม่เป็นแล้วก็ย้อนกลับไปว่าเราเคยถ่ายรูปดีพอตอนนั้นเราคิดกลับไปว่าเราเคยถ่ายรูปเราเคยมีกล้องฟิล์มแต่ตอนนั้นตอนเมื่อ2ปีที่แล้วมันมีดิจิตอลมีสมาร์ทโฟนละครับผมก็เลยเราไปไหนไม่ได้เราอยู่แต่ในกรุงเทพโจทย์มันมีอยู่แค่นี้เราจะอยู่กับสิ่งที่เรามีอย่างไรแล้วขยับไปไหนไม่ได้เลยเพราะงานประจำเราเนี่ยติดตีกรอบกันละเราไปเช้าเย็นก็คือเช้าเย็นก็คือใช่แล้วจะถ่ายกรุงเทพแบบไหนในมุมมองอะไรผมก็เลยคิดว่าเราชอบศิลปะหรอศิลปะเบื้องต้นมันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนก็คือเส้นรูปร่างรูปทรงแสงเงามันอยู่แค่นี้มันอยู่รอบๆตัวเราผมก็สังเกตบางทีขอบหน้าต่างมุมตึกมันเรียนมันโดนแสงโดนเงามันรู้สึกว่ามันสวยดีนะมันก็มีจังหวะของมันนะก็เลยรู้สึกว่ามันก็เข้าท่าแรกๆผมก็ใช้สมาร์ทโฟนก่อนตอนนั้นเรามีละสมาร์ทโฟนเล็งๆเข้าท่าดีมันอาร์ตดีมันนะเพราะรู้ว่าเพราะผมเคยเสพศิลปะมาก็จะรู้ว่าเอ้ยนี่มันโอเคครับก็คิดว่ามันเขาเล่น IG กันในสมาร์ทโฟนมันจะมีแอป IG อยู่ผมคิดว่าไอจีนี่แหละมันน่าจะเป็นแกลเลอรี่ส่วนตัวของเราที่ดีเพราะว่าเราไม่ใช่คนในแวดวงศิลปะเราไม่ได้เรียนมาเราไม่มีเพื่อนพ้องน้องพี่ในแขนงพวกนี้เลยแต่ IG นี่แหละจะเป็นที่ที่เราเอาภาพแปลกๆที่เราคิดว่าเอ้ยเราอยากถ่ายเราเห็นอะไรเราก็ก็มีความสุขอะส่งลงไปตอนนั้นมีคนตามตอนนั้นมีคนตามเราเท่าไหร่ IG ก่อนที่จะเป็นกระแสประมาณ 1,700 นะครับอ๋อ 1,700 ละ 1,700 แล้วแต่ว่ามีคนรู้จักมีเพื่อนละแล้วเราก็ส่วนใหญ่จะเป็นต่างชาติเราโพสต์ทุกวันใช่ป่ะทุกวันนะวันละรูปวันละรูปใช่ครับรูปอะไรก็ได้ที่เราเห็นก็บังเอิญไม่ได้มีธีมอะไรหรือว่าเป็นแนวอะไรเป็นพิเศษไม่มีธีมอะไรคือเวลาที่ผมไปถ่ายรูปสมมุติว่าผมไปอย่างวันนี้นึกว่าสีลมผมก็จะไปจอดรถที่สวนลุมแล้วผมก็เดินจนไปถึงบางรักแล้วผมก็จะเดินกลับซึ่งระหว่างทางก็ถ่ายไปเรื่อยผมก็จะดูนู่นดูนี่ไปเรื่อยใช้เวลาในการถ่ายประมาณต่อวันก็ 2-3 ชั่วโมงแล้วก็ทิ้งงานวินมอเตอร์ไซค์ไปแล้วช่วงใช่ช่วงนั้นคือช่วงที่เราไปถ่าย10โมงถึงประมาณเที่ยงบ่ายโมงหลังจากนั้นก็รีบกลับมาทำงานตอนนั้นก็เสียรายได้ไปช่วง 2-3 ชั่วโมงนั้นสิก็ยอมก็ต้องยอมต้องยอมแต่ความรักนี่นะใช่ครับใช่เห็นว่าตอนที่ไปถ่ายรูปก็ถอดเสื้อวินด้วยเหรอใช่ผมคิดว่าคนเราอ่ะมันเป็นอะไรก็ได้แต่ท้ายที่สุดมันต้องเป็นตัวเองครับเราอาจจะใส่เครื่องแบบครับนู่นนี่นั่นเป็นนู่นเป็นนี่แต่เราต้องถามตัวเองว่าจริงๆเราเป็นใครใช่ธรรมชาติจริงๆเราเป็นใครผมคิดว่าโอเคการเป็นวินมอเตอร์ไซค์มันคือการทำอาหารกินเลี้ยงครอบครัวแต่ลึกที่สุดในความรู้สึกของเราเราเป็นคนที่ชอบศิลปะเราอาจจะไม่ได้เรียนมาแต่เราก็พอถ่ายรูปได้เราก็พอที่จะมีมุมมองแต่เราไม่กล้าเรียกตัวเองว่าเป็นศิลปินเราแค่เป็นวินมอเตอร์ไซค์คำว่าศิลปินกับวินมอเตอร์ไซค์นี่มันอยู่กันคนละโลกใช่ไหมแต่เราชอบศิลปะแหละ
จริงๆผมคิดว่าผมเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไม่สำคัญแค่เรากล้าเรียกตัวเองว่าศิลปินไหมถึงวันนี้ไม่กล้ายังไม่กล้าไม่กล้าไม่เป็นไรเพราะว่าผมแค่เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชอบถ่ายรูปแล้วเราตอบสนองตัวเราเฮ้ยเรามีความสุขกับสิ่งที่เราทำนั่นคือผมพอใจละใช่ครับจะศิลปินหรือเป็นวินมอเตอร์ไซค์ผมไม่เอาไว้เลยเอาแค่ว่าเราเป็นตัวเรานี่แหละใช่ครับแต่ว่าไอ้ชุดของวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันจะไปขัดกับการถ่ายรูปตรงไหนล่ะเราถ่ายรูปก็ใส่เสื้อวินผมว่ามันจะรู้สึกแปลกๆเวลาเราไปเดินผ่านหน้าบ้านใครหรือแบบไปตามซอกตึกมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาจ้างมาถ่ายอะไรหรือเปล่ามันจริงผมว่ามันโดยแบบอย่างเงี้ยมันก็จะมันจะมีมองเราใช่และอีกมุมจะมาจากจิตสำนึกเราเองใช่และอีกมุมนึงก็คือว่าเราก็ถอดเสื้อรู้สึกว่าโอเควินมอเตอร์ไซค์มันจบแค่นี้แต่ตัวตนเราเริ่มขึ้นจากการที่เราได้จับกล้องแล้วตรงนั้นแหละใช่ไหมไอ้เรื่องของจิตวิทยาตัวเราเองนั่นแหละบอกเราว่านี่นะตรงนี้บทบาทชั้นวินมอเตอร์ไซค์จบแค่นี้ก่อนเราตอนที่เป็นช่างภาพเป็นตัวเราเสร็จแล้วเรากลับมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์อีกฉะนั้นไอ้เรื่องทำมาหากินประจำกับเรื่องความชอบส่วนตัวนี่เราแยกออกไปใช่ครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ขังตัวเองไว้กับสิ่งที่เราทำทุกๆวันโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ใช่เราหรือซึ่งว่าเราทำงานได้นะเราเป็นอะไรก็ได้แต่สุดท้ายมันต้องเป็นตัวเองด้วยครับตอนนั้นก็ใช้มือถือถ่ายเนี่ยหลังจากเริ่ม NIG เนี่ยเริ่มเป็นกล้องคอมแพคนะครับใช่คอมแพคเพราะว่ามือถือเนี่ยมันซูมเข้าออกไม่ได้ซูมระยะไกลไม่ได้ใช่ก็เลยซื้อต้องลงทุนซื้อเลยนะครับต้องรถไปจำนำเลยขนาดนั้นเลยเหรอใช่ครับใช่เอารถไปจำนำเลยเหรอใช่ครับใช่เท่าไหร่ล่ะไอ้กล้องแรกที่เราซื้อเองเนี่ย12,000ก็เอารถคือเอาเล่มไปจำนำแต่รถเราก็เอามาขี่หาเงินได้เหมือนเดิมคิดหนักนะเนี่ยก็คิดอยู่แต่คิดว่าผมว่าเราก็วิ่งรถให้นานขึ้นอย่างสมมติว่าเราเลิก3 ทุ่มเราก็วิ่งทำงานหนักขึ้นทำงานเพื่อสนองตอบความชอบของเราส่วนตัวใช่ครับคือไม่ให้ครอบครัวเดือดร้อนเราลำบากได้ไม่เป็นไรไอ้กล้องนั้นเนี่ยช่วยอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของการทำงานมันคล่องตัวมากขึ้นเวลาเราซูมอะไรไกลๆได้แล้วก็ไฟล์ก็ดีกว่าไฟล์ดีกว่ามือถือครับแล้วก็ส่ง Wi-Fi ได้เลยอ๋อส่ง Wi-Fi เข้ามือถือเข้ามาที่มือถือได้มือถือก็เข้า IG ได้เลยครับผมช่วงนั้นก็ทำให้เรามีรูปโพสต์ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นครับเพราะเราเห็นมุมมองได้มากกว้างขึ้นรูปอะไรส่วนใหญ่ที่ถ่ายแล้วเอาขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นรูปหลายๆอย่างผมถ่ายได้หมดถ่ายได้หมดเลยอันนี้ที่มันเป็นเส้นเป็นแสงเงาเป็นอะไรผมถ่ายได้หมดครับอยู่ที่ว่าวันนั้นผมจะไปเจออะไรแล้วจุดไหนที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ยมีคนชอบอ่ะเฮ้ยงานเราใช้ได้นะไม่ใช่แค่เอาขึ้นแล้วก็ทักทายเพื่อนฝูงนะมันมีคุณค่านะจังหวะไหนเป็นภาพแรกที่ผมลงใน IG ภาพแรกเลยมันเป็นภาพผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงวัดอรุณนะครับแบบคิดว่ามั่นใจว่าวันที่ไปถ่ายผมพยายามตั้งจุดว่าจะถ่ายวัดยังไงที่ไม่ให้เหมือ นไม่เหมือนคนอื่นเป็นวัดในแบบที่เราเห็นเป็นวัดในสไตล์ที่เราคิดว่าไม่เฉยก็ได้ไปได้มา2 ภาพภาพเจดีที่ซ้อนกันกับภาพผู้หญิงที่ยืนตรงกระไดเป็นภาพเขายืนอยู่โดยบังเอิญหรือเป็นนางแบบให้จริงๆผมกะว่าจะเอาแค่กระไดแล้วก็เจดีที่มันตัดบังเอิญผู้หญิงน้องเขามาเล่นโทรศัพท์ไม่รู้จักเขาไม่รู้จักก็เลยถ่ายเก็บไว้แล้วก็เป็นรูปแรกที่ผมว่าผมจะต้องลง IG เพราะมันสวยจริงๆผมชอบมากมันเป็นวัดที่แบบดูอินเตอร์มากมุมกล้องแสงจังหวะของน้องที่เขายืนจังหวะแบบดูแล้วมันภาพนี้มันอินเตอร์เราชอบแต่เราไม่รู้คนอื่นชอบหรือเปล่าไงใช่แล้วโอเคเราชอบละเราผ่านแล้วแล้วก็ลงแล้วเขามีคอมเมนต์แรกเป็นฝรั่งคนนึงเขาบอกว้าว Grace beautiful อะไรบอกเฮ้ยสึกดีใจว้าวแบบเอ้ยโอเคนะโอเคแล้วก็เริ่มทำมาเรื่อยวันละรูป2 รูปจากคนที่ตามเราเท่าไหร่ณวันนั้นถึงวันนี้ถึงตอนนี้ประมาณ50,000แล้วครับจากเริ่มต้นเป็นจากผมเริ่มต้นถ่าย IG ครั้งแรก19 เมษายนปีที่แล้วครับอ๋อปีที่แล้วนี่เองนะใช่ครับโอ้ไวมากจากปีกว่าปีพันกว่าคนมาเป็น50,000ครับคนครับและจังหวะไหนที่นำไปแสดงมีอยู่ช่วงหนึ่งมีพี่หนุ่มที่คาฟแมนที่บ้านอาจารย์เป็นร้านกาแฟนะครับเขาจะจัดนิทรรศการขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งเป็นชื่อติ้งว่า accidentally professional เป็นเรื่องราวของ accidentally professional เป็นเรื่องราวของคนที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงคนทำงานศิลปะแต่ทำงานศิลปะเขาเห็นรูปผมใน IG จาก
พี่จังพี่จังคือคนที่ให้กล้องผมนั่นแหละโอ้เออเขาก็ถามพี่จังนี่คือคนที่เห็นเสร็จแล้วก็แชร์รูปนี้ไปเขาก็คุยกันเขาบอกพี่ดูรูปนี้สิพี่หนุ่มเขาก็ดูเขาก็บอกเขาก็คิดว่าเป็นพวกฝรั่งถ่ายพี่จังเขาก็บอกว่าเนี่ยเอกถ่ายนะเอกที่วิ่งงานให้จังอ่ะวิธีวิ่งวินมอเตอร์ไซค์เขาใช่เหรอเขาคิดว่าล้อเล่นแต่มาเขาพอเขาดูเช็คนิ้วมันจริงๆนะเขาก็เลยโทรติดต่อมาบอกว่าเอกอยากแสดงงานไหมได้ยินคำนั้นบอกแสดงงานเลยแล้วที่ไหนวะมันอันนี้เนี่ยล้อเล่นน่ะใช่ฮะบ้านอาจารย์ฝรั่งผมก็ไม่รู้จักด้วยว่าอาจารย์ฝรั่งคือใครผมก็ใครอาจารย์ฝรั่งแล้วเขาก็บอกว่าอาจารย์ศิลป์พีระศรีอ่ะโอ้เริ่มคุ้นๆละมันอาจารย์ศิลป์ที่ก่อนชื่ออาจารย์ศิลป์นี่พอพูดปั๊บเรารู้ไหมรู้แล้วแววเฉยๆรู้ว่าท่านดังรู้ว่าท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ว่าท่านเป็นแบบสุดยอดแล้วเออให้แบบประเทศเรามากรู้สึกว่าเอาได้พี่เอาโอเคพี่ก็เลยมีงานนี้เกิดขึ้นมาหลังจากนั้น The Crown ก็มาสัมภาษณ์ครับก็เลยเป็นที่รู้จักครับทั่วเลยทีนี้นี่คือจริงๆแล้วคือจุดเริ่มต้นเท่านั้นครับแต่ว่าบังเอิญมีโซเชียลมีเดียใช่คนก็รู้จักเราเร็วขึ้นกว่าแต่ก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเวลาปีเดียวสำหรับผมคือจุดเริ่มต้นจริงๆใช่มันเร็วมากมันไม่ได้แบบว่าเราถ่ายมาอย่างโชคโชนหรือเรามีประสบการณ์แบบมืออาชีพผมไม่ได้คิดอย่างนั้นพี่ว่าไม่ใช่เราเรียนรู้ทุกวันครับผมรู้สึกว่าเราทำทุกวันอ่ะเรารักมันที่จะทำแค่นั้นเองครับมันจะทำให้เราคิดต่อไปไหมว่าเราจะทิ้งอาชีพวินมอเตอร์ไซค์กระโดดเข้าไปสู่ช่างภาพอาชีพเป็นตัวคิดครับคิดกลัวไหมกลัวนี่คือกลัวว่ามันจะสำเร็จไหมเนี่ยเรายึดเอาไว้ก่อนดีกว่าเป็นเงินมอเตอร์ไซค์อย่างน้อยมันก็เป็นรายได้หลักก็ค่อยเป็นค่อยไปครับใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆบอกเฮ้ยโอเคแล้วดังแล้วเว้ยเราจะไปละไม่นะคือเราต้องค่อยๆเรียนรู้ไปครับครับแต่ว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปทางไหนอืมเราก็ต้องค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับถึงแม้ว่ามันยังไม่สร้างรายได้หรือว่ามันสร้างแล้วไม่ได้มากเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองครับผมครับแต่มันเป็นอาชีพได้ไหมเราคิดอาชีพได้ไหมเหรอผมว่าอยู่ที่ตัวเราด้วยแหละว่าเราจะมีเนื้อหาอะไรนำเสนอครับแล้วมุมมองที่เรามีต่องานของเราอ่ะครับมันมีคุณค่ามากแค่ไหนมากครับครับณวันนี้ก็ยังคือการถ่ายภาพนิ่งเราคิดต่อไหมครับว่าเราจะพัฒนาตัวเราเองทางด้านนี้อย่างไรก็ผมคิดว่าผมจะต้องเรียนรู้เรื่องการถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวรวมถึงการตัดต่อใช่รวมถึงการที่จะเอาเรื่องราวต่างๆในสังคมมาเล่าออกมาเล่าออกมาพูดคุยออกมาศึกษาให้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกันกับเราให้ประเทศของเราได้รู้ว่าโอ้มันมีอย่างนี้ด้วยนะมันมีอะไรที่น่าสนใจให้มันเกิดประโยชน์มากกว่าเดิมครับและการที่เราเป็นวินมอเตอร์ไซค์อาจจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราเจอคนเยอะอาจจะมีเรื่องราวที่เล่าได้ดีกว่าคนที่ไม่ได้เป็นวินมอเตอร์ไซค์ด้วยซ้ำไปใช่ครับใช่ไหมใช่ครับบุคคลที่เราเจอเนี่ยจะมีหลากหลายมากมายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเราคิดต่อไปไม่ว่าต่อไปนี้เราจะเอาผู้โดยสารเรานี่แหละเป็นเรื่องราวที่เราจะเล่าต่อก็ไม่แน่นะครับใช่ไหมใช่ครับเพราะบางทีผมว่าคนในสังคมเรามันมีตื้นลึกหนาบางไม่เหมือนกันใช่แล้วแต่ละคนเขาก็จะเปิดใจไม่เหมือนกันด้วยใช่แล้วเรื่องราวสุดยอดก็เพราะว่าเราเจอคนทุกวันใช่ครับและอาชีพเรานี่แหละคืออาชีพที่คนอื่นเนี่ยไม่มีโอกาสและเราก็สามารถที่จะคิดต่อว่าเราเอามือถือนี่แหละเราถ่ายเล่าเรื่องนอกจากภาพนิ่งแล้วก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยใช่ครับจะยากขึ้นไหมยากขึ้นไหมเหรอครับแต่ยากก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมว่านี่แหละเราต้องเรียนรู้ครับยิ่งยากยิ่งดีผมชอบชอบทำให้เราพัฒนาตัวเองได้ชอบท้าทายตัวเองใช่ครับใช่ครับครับนี่ครับคุณเอกนะครับซึ่งทุกวันนี้มีคนรู้จักเขาในฐานะที่เป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่มีภาพแสดงแต่ว่าชีวิตของเอกนี่เป็นเรื่องราวของคนไทยผมว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะมีมากเพียงแต่ว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยไม่เคยปรากฏให้คนรู้พรุ่งนี้ผมจะมาคุยกับคุณเอกชีวิตตอนเด็กเนี่ยเขาโตมาอย่างไรจนกระทั่งมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์จนกระทั่งเป็นที่รู้จักในฐานะเป็นช่างภาพที่มีภาพแสดงแล้วนะครับชีวิตของเด็กต่างจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยมาเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็มาถึงงานแสดงภาพเนี่ยมันต้องฟันฝ่าการอยู่รอดและความฝันชีวิตของตัวเองอย่างไรนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ